สวัสดีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่การเวทนาในวันนี้นะคะขอเริ่มต้นก่อนนะคะ,ะด้วยการขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเรานะคะ,อะขอต้อนรับทุกคนด้วยนะคะเข้าสู่แม่ของเวทินาซีรีส์นะคะ,ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะต้องยอมถอย ให้กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือเปล่าดิฉันชื่อปริตานะคะเป็นเจ้าหน้าที่โครงการสำหรับอนุภูมิภาคแม่โขงนะคะโครงการของเราก็ชื่อ AGN นะคะแล้วก็มาจากแม่ของอายด้วยนะคะจะเป็นโมเดเลเตอร์สำหรับวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะขอพูดถึงภูมิหลังสำหรับงานเวบินาอันนี้นะคะ ในอีเวนต์ในวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของ EJN ที่เรียกว่า Our m a c ข e ง Our s a n e นะคะเป็นโครงการที่เราเน้นในเรื่องของการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลพทรัพยากรที่ดีนะคะและการเข้าถึงข้อมูลโดยสนาธารณะนะคะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะโดยได้รับเงินจากโครงการ USAID แม่ของ for the future และ WWF ก่อนที่จะลืมนะคะอยากจะประกาศว่าวันนี้มีการแปลภาษาไทยและภาษากัมพูชานะคะทุกคนสามารถที่จะมาใช้ช่องไทยหรือกัมพูชาได้นะคะสามารถที่จะกดรูปลูกโลกเพื่อเลือกฟังภาษาได้นะคะใครที่ฟังภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถเลือกเป็นออริจินอลอ d i o โอชาแนลนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเว็บิ้นาร์ในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของกรณีศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากวิทยากรของพวกเราเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าเขาศึกษาผลนะคะกระทบยังไงบ้างนะคะจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหาทางออกค่ะทำยังไงที่จะให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างเป็นองค์รวมและใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะดังนั้นก็อยากจะเน้นว่า เวทปินาอันนี้เนี่ยไม่ได้ต่อต้านนะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงแต่ว่าเรากําลังพยายามที่จะหาส้นทางที่ทําให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมวันนี้เนี่เราก็มีวิทยากรทั้งสามท่านนะคะที่จะมาคุยกันในเรื่องดังกล่าวนะคะค่ะก็จะแนะนําวิทยากรก่อนนะคะท่านแรกเลยค่ะคุณไรีันค่ะ คุณไรอันน่าแต่ยังไม่ได้เปิดใหม่นะคะผมชื่อไรอันแมคนิวนะครับเป็นเดต้าเจนเนอร์ลิซึมเอเดเตนะครับจากลอนดอนนะครับมาทำงานกับรอยเดอร์จะมาพูดนะครับแต่ในเรื่องของโครงการของรอยรอยเตอร์นะครับที่จะเป็นวารสารศาสตร์การาเชิงสำรวจนะครับผมชื่อเดนิส สมอโนอฟนะครัะทำงานเรื่องของการคุ้มครองทางด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของอปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการคุ้มคามสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะในภูมิภาคเอเชียก็คุณอัวนานะคะค่ะยินดีที่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะดิฉันชื่ออัวนาเมนนนะคะ เป็นคำโครงการในเรื่องของอแม่คง for the future นะคะเป็นโครงการจากหลายๆพื้นที่ในแม่คงได้รับการสนับสนุนจาก USAID นะคะดิฉันก็ได้ทำงานในเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเราทำงานเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการ เปลี่ยนผ่านนะคะหรือการพัฒนาที่เป็นมิตรกับประชาชนและการพัฒนาก็ขอพุณวิทยากรทั้งสามท่านนะคะการมีส่วนร่วมในการประชุมวันนี้นะคะเราก็จะให้ทุกท่านนะคะได้นำเสนอนะคะประมาณ2ี่สินาทีนะคะจะเป็นถามตอบนะคะหลังจากที่จบการสัมมนาแล้วถ้าท่านใดยอยากจะถามคำถามนะคะสามารถพิมพ์คำถามได้นะคะจะมีปุ่ม จะขออนุญาตรวบรวมคำถามนะคะแล้วก็จะให้วิทยากรตอบนะคะก็โอเคขอจบการเกิดน,นำแต่เพียงเท่านี้นะคะต่อไปขอเชิญคุณไรอันเลยนะคะคุณไรอันอ่าคุณแล้วก็ทางทีมรอยเตอร์เนี่ยก็ได้มีข้อมูลนะคะเรียกว่าอ่าเด,ดลาน,นะคะตอนที่เห็นเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกประทับใจมากๆรู้สึกว่า เชิญคุณไลออนมาแล้วแหละนะคะว่าคุณไลอน okay, อนทำเรื่องของการสุขสส,สวนอันนี้ได้ยังไงนะคะกระบวนการเป็นยังไงบ้างนะคะเช <Thank you. S 2> ิญคุณไลออนเลยค่ะ, <Thank you. S 2> ะคเชิญผมมาคุณที่เกิดนำผมนะไปใสใหญ่โตเลยนะครับเราทำงานในเรื่องของที่ในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ได้มีการ เสน,เนอนรายงานพิเศษของรอยเตอร์นะครับซึ่งเป็นข่าวแบบจากทั่วโลกเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอนะครับหน้าจอจะแบบดูมือนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ลอนดอนก็ค่อนข้างที่จะฝนตกกระหน่ำนิดนึงนะครับขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอแล้วก็ให้ทุกคนดูนะครับแบ l แลน เราเรียกซีรีส์อันนี้ว่า a d l a ลนนะครับขอข้ามไปก่อนเลยว่าเราเป็นผมเป็นใครนะส่วนแนะนำตัวเพราะว่าเมื่อกี้คุณปริตาแนะนำตัวผมไปแล้วนะครับ Badland คือเรื่องที่พูดถึงเรื่องของไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์นะครับเวลาไวรัสส่งผลกระทบต่อมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีพาหานะครับ พาหะที่สําคัญอีกอันนึงนะครับในการพาโรคนะคะเป็นพาหะโรคเนี่ยก็คืออีโบลาเมาเบิร์กอมีนและอื่นๆนะครับก็คือจะมาจากตัวเจ้าค้างคาวนี่เองครับ WHO World Health Organization นะครับก็เลยมองว่าตัวเจ้า ขางข่าวเนี่ยเป็นตัวที่เป็นภาวะในการเป็นพาหานะครับเรายังไม่รู้ในเรื่องของโควิดสิบเก้าแต่ว่าโรคระบาดในอดีตนะครับเราพบว่าตัวข้างข่าวเนี่ยก็เป็นพาหะของโลกรวมทั้งพบว่ามีข่าวเรื่องของโควิดนะครับก็เผยแพร่ผ่านแพร่เป็นมีตัวเจ้าข้างข่าวเนี่ยเป็นพาหะอันนี้เป็นนักวิจัยนะคบเดฟนิวเซ่น ทำการวิจัยเรื่องของข้อมูลต่างๆว่าการติดเชื้อต่างๆเกิดขึ้นจากการทำลายป่ารวมทั้งเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ด้วยนะครับที่ทำลายที่พักอาศัยของสัตว์ป่านะคบคุณเดฟนี่ก็บอกว่า เราพยายามที่จะอ่านรายละเอียดต่างๆนะครับเอกสารวรรณกรรมทางวิชาการต่างๆเพื่อที่จะหาวิธีในการระบุจุดที่เป็นความเสี่ยงนะครับที่ไวรัสจะแพร่ระบาดเข้ามายัางคนได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มพยายามที่จะค้นหาวิธีทางหรือว่าช่องทางนะครับว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะแล้วก็ใน เจงโก้เนี่ยเขาก็เป็นองค์กรที่ช่วยค้นหานะครับว่าการติดเชื้อข้ามระหว่างตัวทั้งข่าวกับสัตว์อื่นๆนะครับที่เมทาเบีโล่า เราได้มีการสร้างข้อมูลนะครับในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เราศึกษานะคะพื้นที่ก็จะครอบคลุมประมาณ25ตารางกิโลเมตรและเราใช้ปัจจัยหรือว่ามาตรการาต่างๆนะครับตั้งแต่ความสูงนะครับต้นการสูญเสียต้นไม้นะครับในป,ปีที่ละปีปีปัจจุบันและปีอื่น ป,ปีก่อนหน้านะครัาสิ่งปกคุมพื้นดินรวมทั้งตัวแปรร่วมตัวแปรหลักอื่นๆเราได้ใช้ตัว Machine Learning Model นะครการซึ่งได้ระบุว่าถ้าสิ่งแวดล้อมที่มีการติดเชื้อข้ามระหว่างทั้งข้าวมายังสัตว์อื่นๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ AI นะครบเบทําทำนายได้ไหมว่าที่ไหนที่มีสถานการณ์ ใก้เคียงกับจุดที่เคยเกิดการระบาดไวรัสจากตัวอังคาวมาก่อน,นะคะพอได้ผลมาเนี่ยเราก็เอาผลมาทําการทํานายแล้วก็เรียนรู้ต่อนะครับเราก็จะได้เห็นว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ตั้งแต่ปีประมาณ2 0 0 2ถึงประมาณ2020ิสิ่งที่เราได้พยายามเรียนรู้ก็คือ หาพื้นที่ที่อยู่ในจุดตรงที่เป็นกรอบนะคบอยู่ที่เปอร์เซนไทยที่50เรียกว่าพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงนะคบในการาติดเชื้อคันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีการศึกษาในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์และกิจกรรมของมนุษย์นั้นได้ส่งผลให้เกิด โอกาสสูงขึ้นนะครับในการที่จะเกิดการติดเชื้อไวรัสระหว่างทั้งข่าวมายังสัตว์อื่นๆหรือมากลับมายังมนุษย์ได้นะครับหรือที่เรียกว่าจัมโซนนั่นเองแล้วก็มีพบว่ามีจัมโซนเนี่ยใน13ประเทศที่หนึ่งที่เราศึกษาโดยละเอียดในเชิงลึกก็คือประเทศลาวนะครับว่าในประเทศลาวเนี่ยสูญเสียพื้นที่ป่าไป19%นะครับตั้งแต่ปี2 0 0 0ถึง2022เนื่องจากเกษตร เชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ใกล้เสียป่าไปเกือบใกล้กลายเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมาเปรียบเทียบปี2000กับ200 2003 2003กับ2020พบว่าการสูญเสียพื้นที่ป่านะครับและเกิดความพื้นที่ความเสี่ยงประมาณ73%ในลาวเข้าใจว่าระหว่างปี2002ถึง2020ถ้าเกิดคุณดูพื้นที่การเปลี่ยนแปลงนะครับในลาวเรื่องของการใช้พื้นที่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ เรายังมีการวิเคราะห์ในเชิงทำนายนะคะแต่โดยใช้ Machine Learning แต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้มีการศึกษาด้วยนะคะในพื้นที่ด้วยเพราะว่าแต่ลเนี่อาจจะไม่ใช่ประเทศที่เปิดมากๆเราก็เลยใช้วิธีการศึกษาเอกสารทางด้านของราชการนะครับเอกสารการลงทุนต่างๆด้วยนะคะของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งเอกสารอื่นๆเพื่อที่จะดูว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะ ความเสี่ยงที่ได้เกิดขึ้นนะคะเช่นปี2017นักวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์เอกสารในเรื่องของการค้นพบอ่าโครโรนาไวรัสที่อยู่ในตัวั้งข่าวนะครับในลาวนะครับและก็มีความเสี่ยงในการซื้อขายรวมทั้งการบริโภคั้งข่าวในลาวด้วยนะครับปีที่แล้วนะครอ่าก็มีการค้นพบนะครับโครโรนาไวรัสที่มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดที่สุด กับโคโรนาไวรัสที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับซาโควิดรนะครับอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเมืองฟองนะครับเ,เดี๋ยวจะพอพูดลงรายละเอียดตรงนี้ต่อไปนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ค้นพบนะคะว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับในพื้นที่จริงอันนี้ไม่ใช่แค่เรามาพูดถึงในการใช้ A.I. นะครับในการทำนายนะครับอ,อันนี้เป็นพื้นที่หลวงน้ำทานะครับหลวงน้ำทาเป็นพื้นที่ที่มีการขยายการทำยางพารานะคะแปลงยางพาราในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลจีนที่จะขยายการลงทุนเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับคุณก็จะได้เห็นเรื่องของ แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะพยายามทำความเข้าใจว่าอิทธิพลของการขยายพื้นที่ยางพาราในหลวงน้ำท่าเนื่องจากอิทธิพลของจีนมีอะไรบ้างนะครับก็มีที่หนึ่งที่เรียกว่าบอ่อเต็นนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษบอ่อเต็นเป็นที่ที่มีชุนจีนไปลงทุนเป็นจำนวนมากในพื้นที่นี้ก็ถือว่าถ้าดูภาพ ที่บ่อเต็นนะคะก็จะมีอาการสูงสูงลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่านะคะถ้าเกิดคุณดูภาพนี้ก็จะมีสถานีรถไฟบ่อเต็นนะคะก็อยู่ระหว่างขุบเขาสีเขียวแล้วคุณก็จะเห็นแปลงเห็นแปลงต้นยางนะคะมากมายนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งใน ทางเชื่อมยูนานคุณหมิงนะครับแล้วก็เชื่อมมายังเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวเราก็นั่งไปตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมาจอดท,ที่บ่อเตนแล้วก็วังเวียงนะครับซึ่งเป็นจุดสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างประเทศนะครับที่มานะครับ ภาพก็สวยดูดีมากนะคะเป็นภาพาธรรมชาตินะครับสิ่งที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้มาที่วังเวียงก็คือธรรมชาตินะครับภูเขาหินปูนต่างๆ ะะหินปูนเนี่ยนอกจากดึงดูดนะักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยหินปูนยังเป็นอุตสาหกรรมด้วยนะครับในเรื่องของการระเบิดหินไปส่งเสริมโครงสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ดูโรงงานซีเมนต์ในลาวนะครับโดยการอ่านข้อมูลที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการพยายามทำความเข้าใจนะครับสถานการณ์ในพื้นในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีการขายตัวั้างข่าวนะครับที่ตลาด ตองตามกับวรรณกรรมที่พวกเราได้เจอนะครับหลังจากที่ออกมาจากวังเวียงนะครับก็จะมีทางหลวงเส้นใหม่นะครับขนานกับทางรถไฟจะได้เห็นนะครับตรงจุดที่เขามีการระเบิดหินนะครัะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดินทางไปทางใต้ อ่านะคะไปทางใต้ตอนใต้เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะอ่าจังหวัดอ่าฟวงเฟืองนะคะจังหวัดเฟืองนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เราได้เจอว่ามีการทำการเก็บขี้ข้างข่าวนะครับเป็นพื้นที่เดียวเลยกันเลยกับที่เจอตัว ทั้งข่าวพันเดียวที่พันเดียวกับที่เจอเชื้อโคโรนาไวรัสที่ใกล้เคียงกับซาโควิด2นะครับเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ก็คือด้วยพัฒนาการแบบนี้นะครับมันมีความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงเนี่ยก็ค,ค,คือเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะอทีนี้ทางออกของเราควรจะเป็นยังไงครับจากที่ได้พูดมาหาถึงเรื่องปัญหาแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ตัวทั้งข่าวนะครับแต่ว่า เราควรจะมีการพยายามที่จะจัดการความเสี่ยงต่างๆเท่าที่จะมีอยู่เรามีการศึกษาที่เรียกว่าทางออกนะครับการพัฒนาเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องหยุดยั้งการพัฒนาแต่ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนทำความเข้าใจความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่และพยายามลดความเสี่ยง เพื่อที่จะเป็นการประเมินนะคะและเข้าใจความเสี่ยงเช่นการพัฒนาควรจะมีการประเมินความเสี่ยงทางด้านของสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับและเราจาเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจระบบนิวเวศร,รวมทั้งพฤติกรรมของพฤติกรรมของอข้างข่าวนะครับ เราควรจะ,ะทําความเข้าใจพฤติกรรมของตัวั้างคาวก่อนแล้วก็หลังจากที่เราเข้าใจเนี่ยแล้วเราค่อยๆปรับการพัฒนานะคะเพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องการที่จะมานั่งต่อสู้นะคะกับปัญหาโควิด1 9ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แพงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนของ WHO เนี่ยเขาก็มาพูดถึงในเรื่องของปัญหา อยู่นะคะปัญหาที่พวกเคยเจอก็คือทำยังไงหลังจากที่มีโรคเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเข้าใจว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอสรุปก่อนถ้าเกิดใครอยากจะถามอะไรสามารถส่งมาถามที่อีเมลนี้ได้นะครับแล้วก็หวังว่า,าถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะส่งมานะครับที่อีเมลอันนี้ได้นะครับขอบคุณที่ฟังนะคบอ่า จนจบนะคบแล้วก็สามารถที่จะมาอ่านรายงานได้ในลิงก์เช่นเดียวกันนะคะที่แปะให้ขอขอบคุณคุณไราอาสด,ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยป็ข้อมูลน่าสนใจมากๆนะคะในข่าวของรอยเตอร์นะคะดิฉันเองก็สนับสนุนให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลของรอยเตอร์ได้นะคะต่อไปขอเชิญคุณเดนิสนะคะคุณเดนิสคะ เข้าใจว่าคุณเดนิสเนี่ยก็ได้ทำนะคะการศึกษาในเรื่องของการลักลอบตัดไม้ในนามของการการโครงสร้างพื้นฐานที่เอามาปกปิดนะคะการทำการตัดไม้ทำลายป่า ข่าวก็ไม่ค่อยได้นำเสนอเท่าไหร่นะคะคุณเดนิสเองเนี่ยยังไม่ได้มีการนำเสนอที่ไหนมาก่อนนะคะยังไม่ได้ตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนขอเชิญคุณเดนิสได้มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราได้เลยขอบคุณคุณปริตานนะครับผมก็จะมาแชร์การนำเสนอของผมนะคะเพื่อที่จะได้พูดถึงเรื่องของผลของการสืบสวนสอบสวนในลาวนะครับ เข้าใจว่าสถานการณ์นี้นะครับก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับตาเมียนมาลาวนะครับแล้วก็อ่กัมพูชาด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไปสำรวจที่าลาวนะครับแต่จริงๆแล้วก็คิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นร่วมนะครับในหลายๆพื้นที่ดังนั้นขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนเลยครับ ถนนก็คือเส้นทางที่แผ่ถางเพื่อที่จะให้คนเข้าสู่ป่านะคะเมื่อใดก็ตามที่มีการตัดถนนใหม่ก็จะทำให้เกิดผลพวงตามมาหลายๆประการนะคะอย่างเช่นการตัดไม้ไปด้วยนะคะหรือการให้สัมปทานนะคะเรื่องของการตัดไม้ที่มาพร้อมกับการก่อสร้างถนน ทำให้ป่าพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็ถูกตัดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยขั้นที่สองพอตัดไม้ใหญ่ที่เป็นที่อยู่ในถนนแล้วเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเข้าไปเอาเศษไม้มานะครับอย่างภาพที่สองที่เห็นที่อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วต่อมาก็จะมีการตัด ไม้ทำลายป่าอย่างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับลายใหญ่ก็จะมีการแพ้วถางป่าเป็นจํานวนมากนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอ้าวสิทธิ์นะคะของชาวนาที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้สัมปทานหรือว่าทําให้พื้นที่เนี่ยกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านลายย่อยและต่อมาสุดท้ายก็คือการทําอุตสาหกรรมเกาะต่าไม้ แบบใหญ่ปัญหาที่ใหญ่ก็คือไม่มีการกำกับเรือจากประชาชนไม่มีการตรวจสอบนะครับกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือกรณีที่มีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างวกว้างขวางการที่เราเจอนะครับก็คือที่ฮาร์ดเพิร์ป่าฮาร์ดเพิร์นะครับทางตะวันออกของกัมพูชาซึ่ง เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่สงวนพันธุ์สัตว์ขนาดขนาดเล็กในกัมพูชาในตะวันออกหลังจากที่มีการทําถนนแล้วนะคะจะเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์แห่งนี้แล้วก็ทําให้เกิดสถานการณ์ตัดไม้ทำลายป่าขนาดใหญ่ตามมานะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าโดยเส้นเชิงหรือการสูญเสียป่าโดยสิ้นเชิงในกรณีที่มีการต,ตัดการก่อ,อสร้างถนนนะครับหรือว่า ทำให้เกิดการปลูกป่าทดแทนขึ้นมาได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เราก็จะมีปัญหาว่าถึงแม้มีการปลูกป่าแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่ก็จะถูกตัดโดยบริษัทหรือว่าถูกผู้แพ่าสารายย่อยนะครับที่เข้ามาลักรอบตัดไม้ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคู่ขนานไปกับการทำลายป่าก็คือมีการมีถนนนะครับก็จะทำให้สัตว์ป่าเนี่ยถูก ล่าถูกสังหารด้วยนะครับและก็เส้นทางป่าที่อยู่ใกล้กับถนนนะคะหรือว่าตรงข้ามกับถนนเนี่ยก็จะส่งผลกับได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับรวมทั้งตัวสัตว์ป่าด้วยนะครับทําให้ป่าเนี่ยกลายเป็นป่าว่างๆนะคะเพราะว่าพอมีถนนแล้วคนก็สามารถที่จะล่าสัตว์ป่าแล้วก็เอาสัตว์ป่าไปขายในตลาดได้ง่ายขึ้นก็จะทําให้เกิดการทําลายสัตว์ป่าไปด้วยนะครับ การเ,เก็บนะคะการขนท่อนไม้ต่างๆและทรัพยากรต่างๆออกจากป่านะคะก็จะเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือหนักนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นกระบวนการในประเทศลาวที่ทำให้เราพยายามที่จะมาวิเคราะห์พลตกการใช้กลไกในการตัดลักลอบตัดไม้ทำลายป่าโดยไม่ชอบ้วยกฎหมายนะคะประเด็นแรกเนี่ยคุณก็จะได้เห็นเลยว่า มันจะมีนะครับาการตัดไม้แล้วก็ส่งออกไม้นะครับไปยังประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นประเทศเวียดนามหรือว่าประเทศจีนที่มีการสั่งนำเข้าไม้จากประเทศลาวนะครับอย่างไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือว่าอย่างไม่เป็นทางการก็ตามนะครับถ้าคุณพิจารณาจาก การส่งออกไปยังลาวกับเวียดนามเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีการส่งออกไม้นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะมีการส่งออกมากกว่าจำนวนที่บันทึกไว้ในเอกสารหรือว่าข้อมูลของรัฐในขณะเดียวกันเราก็ได้พยายามที่จะศึกษาในเรื่องของสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าในลาวปัญหาก็คือ,อจังหวัด นะครับจัาวาักหรือว่าจังหวัดศรีสมพลนะครับซึ่งเป็นาการส่งออกไม้สากจังหวัดต่างๆเช่นจำปาสัศกหรือว่าศรีสมพลเหล่านี้เนี่ยมีอัตราการส่งออกสูงมากนะครับอาจจะสองเท่าสูงมากกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับสูงกว่าโคต้าที่ในท้องถิ่นกําหนดให้เสียด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกนะครับการขนส่งการส่งออก กว่าสูงกว่าหมื่นท่อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือหนักเป็นจำนวนมากในป่านะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะแปลกใจเลยว่าบริษัทต่างๆเนี่ยก็นำเอาเครื่องมือหนักเข้ามานะครับส่วนมากก็จะเป็นการาทำงานโดยผ่านการอําพรางด้วยการทำอุตสาหกรรมอื่นๆบางหน้าอย่างเช่นอุตสาหกรรมตัดถนนอุตสาหกรรม ทำเหมืองนะคะเพื่อที่จะตัดต้นไม้นะคะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ทำสายส่งไฟฟ้านะครับทำถนนต่างๆเราได้พยายามศึกษาประเด็นและกลไกต่างๆนะครับอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นใน4จังหวัดในประเทศลาวนะครับซึ่ง ได้มีการศึกษาการสร้างถนนนะครับจำนวน1ลาความยาว101กิโลเมตรจากจังหวัดศรีโสพลนะครับเราก็จะได้พบว่าการมีการแก้ไขกฎหมายป่าวาด้วยป่าไม้นะครับจังหวัดเซกงนะครับ มีการกำหนดเส้นทางตัดถนนใหม่101กิโลเมตรเพื่อที่จะ,ะไปยังเมืองนึงนะครับจากเมืองนึงไปยังอีกเมืองหนึงนะครับซึ่งในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นไม้ที่ขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ลัศมี25กิโลเมตรนะครับเราก็เลยแทนไว้เส้นสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ข้อมูลนะครับในการตัดไม้นะครับนับก็ได้ประมาณหมื่นต้นนะครับจะคิดเป็นปริมาณประมาณ1น0 0 0คิวบิกเมตรนะครับในพื้นที่ นะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดไม้แล้วก็การให้สัมปทานนะครับการตัดไม้เพื่อที่จะทำถนนนะครับจากการตรวจสอบนะครับเราก็ได้มีการตรวจสอบในเรื่องของปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยเราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นคนวัดคนตัดต้นไม้ต่างๆนะครับนับหมื่นต้นเนี่ย จะใช้ทีมอะไรใช้ทีมชาวบ้านได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดเราใช้แค่เลื่อยโยนไปตัดหรือว่าไปสำรวจธรรมดานะครับฉะนั้นเนี่ยเราทำการเซอร์เวโดยใช้ทีม18คนนะคะใช้เวลา21วันนะคะก็ทำให้ได้ข้อมูลที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อเชื่อถือได้เรามีการไปวัดต้นไม้นะครับแล้วก็นับต้นไม้นะครับ รวมทั้งได้มีการทําส่งทีมไปลงพื้นที่นะครัอวัดขนาดนะคะพื้นที่ดูพื้นที่นะครับสํารวจท่อนไม้ต้นไม้รวมทั้งจุดที่มีการอนุญาตให้มีการตัดไม้ทําลายป่ารวมทั้งมีการบันทึกภาพจับภาพด้วยดาวเทียมนะคะเพื่อที่จะได้ภาพที่เป็น ปัจจุบันที่สุดนะคะปัญหาก็คือไม่ค่อยได้ภาพที่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีเมฆมาบดบังในพื้นที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ได้พื้นที่ภาพนะคะถ่ายจากดาวทเทียมเพื่อที่จะมาทําการสํารวจนะคะต่อมานะครับก็อยากจะพูดถึงพื้นที่ในที่เราสํารวจนะครับ ถึงแม้ว่าถนนนะครับก็จะคือจะเป็นเส้นสีดำนะครับแต่เราเจอนะครับว่ามีการเจอการสร้างถนนนอกเหนือจากทางที่ได้รับสัมปทานนะคะภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่ามีการเคลียร์ทางนะครับนอกเหนือจากถนนที่ได้มีการให้สัมปทานไว้นะครับมีการตัดไม้ห่างจากจุด ่ที่ใกล้กับถนนสูงสุดนะคะห่างไกลถึง25เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะคะจากการวิจัยก็พบว่าการตัดถนนาการตัดถนนเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการพยายามหาข้ออ้างในการตัดไม้ทำลายป่าและทำอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นไม้ที่ห้ามตัดนะคะอย่างเช่นต้นไม้พยุงเป็นต้นนะคะถึงแม้ว่ากฎหมายห้ามแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ขวางถนนก็ต้องตัดนะคะนอกจากนั้นนะครัะต้นไม้ต่างๆเนี่ยจะได้มีจํานวนนะคะมากกว่าที่ เสนอไว้นะคะมีปัญหานะคะว่ารัฐไม่ได้ตรวจสอบควบคุมการตัดไม้นะคะและการส่งไม้ไม่ไม่รู้ว่าไม้ที่ตัดเนี่ยเอาไปให้ใครส่งที่ไหนนะครับหรือว่าขนส่งไปที่ไหนเอาไปแปลรูปและส่งออกอย่างไรบ้างนะครับในขณะที่มีการตัดไม้แบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะผมก็เลยได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเขาก็บอกว่า จ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดถนนเนี่ยเป็นการเปิดไฟเขียวให้กับคนที่ได้สัมปทานทำถนนตัดไม้จะตัดยังไงตัดแบบไหนก็ตามนะครับก่อนเวลายงอ่าไรก็ได้นะครับถ้าเกิดได้รับใบอนุญาตให้ตัด ให้ให้ตัดถนนแล้วคุณก็จะมีได้รับใบอนุญาตให้ตัดไม้ได้นะคะตามที่บริษัทใหญ่ะตัดถึงแม้ว่ามันเป็นการละเมิดกฎหมายอื่นต่งตางๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากมันก็จะมีการใช้การทุจริตนะคะร,ระหว่างคนที่ทำสัญญาตัดถนนกับเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ก็จะเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่นะคะ ผลกระทบแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เคยเจอนะครับในเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการส่งไฟฟ้านะครับอีก60กว่าแห่งรวมทั้งโครงการการด้านการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทําให้เราเห็นว่าการแผ้วถางพื้นที่ไปทําสายส่งไฟฟ้าหรือว่าถนนนะครับหรือว่าป่าเนี่ยกลายเป็นวิธีการที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการตัดไม้ทําลายป่า ในป่าหลายๆที่ในลาวนะครับเราใช้เวลาประมาณหนึ่งปีหลังจากที่ขยายผลนะครับด้วยการนำเสนอข้อค้นพบรัฐบาลลาวเนี่ยก็บอกว่าได้มีการพยายามที่จะส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่เข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งมีการควบคุมการ ควบคุมและห้ามการส่งไม้นะครับไม้และไม้สูงนะครับซึ่งช่วยลดการตัดไม้นะครับรวมทั้งไม้ทอ่อนไม้แปรรูปต่างๆนะครับเที่ยวามาขายซึ่งส่วนมากมักจะส่งไปที่จีนกับเวียดนามนะครับาการนำเสนอผมก็อยากจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่า อยากจะ,ะนำเสนอเพิ่มเติมนะครับว่าแนวปฏิบัติในเรื่องการอําพรางการตัดไม้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาต่างๆมากมายเรามีข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆนะครับในเรื่องของการสร้าง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะอําพรางนะคะการส่งออกไม้ไปที่ลาวนะคะไปที่เวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเข้ามาทบทวนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยเป็นโครงการบางหน้าที่จะมาตัดไม้เกินหน้าเกินตากว่า,าใบอนุญ,ญาตนะคะเรา โครงการที่น่าสนใจนะครับโครงการกอันหนึ่งที่ผมสนใจเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือโครงการที่รัฐบาลมีจะตัดถนนนะครบ95กิโลเมตรนะครับอันนึงเนี่ยความยาว69กิโลเมตรอีกอันหนึ่งความยาว176กิโลเมตรนะคะจากเมือง ป้วยทรายที่จะไปถึงบ่อเต็นนะคะป้วยทรายที่เชื่อมชายแดนไทยนะคะแล้วก็บ่อเต็นเชื่อมถึงเชื่อมกับชายแดนลาวกับจีนนะคะอีกโครงการหนึ่งนะคะก็เป็นโครงการนะคะความรถไฟฟ้าความเร็วสูงสองโครงการก่อนหน้านั้นเป็นโครงการทางทางหลวงนะคะเชื่อมจากเวียงจันท์ไปถึงท่าเรือในเวียดนามนะคะความยาวทั้งหมด55 5ห้ากิโลเมตรนะคะ ก็จะใช้เงินประมาณ5,000ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็คือ,อโครงการที่จังหวัดเซของเซคองนะครับมีการสร้างเขื่อนนะครับหรือว่า าสายส่งสร้างเขื่อนและสายส่งไฟฟ้านะคะเป็นไฟฟ้าแบบกลงหันน้ำนะคะก็จะเป็นที่จะต้องสร้างทางเข้าถึงนะคะจุดสร้างเขื่อนเป็นถนนประมาณ200กิโลเมตรอีกอันนึงก็คือการก่อสร้างนะคะเส้นทาง150กิโ้อยหกิโลเมตร,เ,มตรเพื่อที่จะสร้างรางขนแร่จากเซกองที่หลวงพะบางไปยังท่าเรือที่เวียดนาม คำถ,ถามก็คือถ้ามีโครงการใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้นะครับจะทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าในลาวเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าขอบคุณครับขอขอบคุณคุณเดนิสนะคะดิฉันก็คิดว่าเดี๋ยวจะคงจะต้องไปถึงคุณอวาน่านะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาคุณเดนิสตอนช่วงท้ายอีกทีหนึ่งนะคะในช่วงถามตอบเราได้ยินกนรณีศึกษาจากคุณ ไลอันและเดนิสที่พูดถึงเรื่องของความท้าทายจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคิดว่าคุณอูน,าน้าน่าจะเล่าให้พวกเราฟังได้นะคะว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะสามารถทําแบบยั่งยืนได้อย่างไรบ้างเชิญคุณอูน้าค่ะทุกคนได้ยินผมเลยครับได้ยินดีชัดชัไหมคะขอบคุณนะคะที่ฉันคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ใหญ่มากหลังจากที่อ่า คุณเดนิสนะคะแล้วก็คุณคุณเดนิสแล้วก็คุณไรอันพูดถึงนะคะ this, ที่อาจาร์ที่ซีันพูดน่าจะเป็นการนำเสนอวิธีการนะคะามากกว่านะคะเดี๋ยวจะลองมาดูนะคะแต่ขอนำเสนอไปก่อนทุกคนนะคะสามารถที่จะสแกนลิงก์แล้วก็มาดู วิดีโอได้นะคะคุณก็ดูวิดีโอตามไปด้วยนะคะหรือว่าคุณจะไปดูวิดีโอทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสิ่งที่จะพูดถึงก็คือการทำให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดนะคะการลงทุนต่างๆเหล่านี้ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องมีการใช้งบเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจริงหรือเปล่านะคะที่จะทําให้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยใช้ได้สําหรับประชาชนนะคะทั้งวันปัจจุบันและในอนาคตสําหรับสิ่งแวดล้อมและสําหรับเศรษฐกิจรวมทั้งสําหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตนะคะสไลด์ต่อไปค่ะถ้าสไลด์ไม่เปลี่ยนบอกด้วยนะคะเรานะคะได้มีการตั้งเป้าหมายในการลงทุนนะคะ้าสิบห้าล้านล้าน ในอนาคตอีก7ปีข้างหน้านะคะอันนี้เป็นงานกระประเมินจาก OECD นะคะภายในปี2030นะคะอาจจะเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนะคะการขาดความเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเราก็คิดว่าการลงทุนเนี่ยก็จะสามารถทำให้รกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะ สิ่งที่เราจะเจอนะคะในปี2025ก็คือโครงสร้างพื้นฐานแบบมหาศารนะคะแล้วจะไปที่ไหนล่ะอันนี้เป็นพื้นที่นะคะจุดสีดำก็คือจุดที่จะมีการก่อสร้างนะคะก่อสร้างถนนก่อสร้างทางรถไฟต่างๆนะคะแล้วมาแล้วแล้วที่ที่เหลือล่ะคือตรงไหนนะคะที่ที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ป่าค่ะพื้นที่ป่าพื้นที่ที่มี ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ที่มีระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูด้วยนะคะว่าเราจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังไงนะคะเรามีข้อตกลงเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะ,ะเช่นข้อตกลงปารีสนะคะที่จะลดการใช้ซีเมนต์นะคะแล้วก็ทรายรวมทั้ง แลหาเรื่องของทรัพยากรที่จะใช้ในการก่อสร้างต่างๆนะคะในการมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะทําให้เกิดความขัดแย้งนะคะในะภูมิภาคในประเทศต่างๆเรื่องของการแก่งแย่งทรัพยากรเราจําเป็นที่ต้องมีพื้นดินเพื่อการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นภายในปี2023เนี่ยเราก็บอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องปีนะคะ โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะคะเ5ปเซนตะคะแต่ว่าทรัพยากรก็หดหดหดหายไปมากนะคะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะสำหรับเทียบกับคนที่เกิดขึ้นในปีเกิดปีสองพอ่ช่วงประมาณปี1998เนี่ยเรายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องของความขาดแคลนทรัพยากรในการก่อสร้างมากขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องความเข้าใจว่าถนนมันก็ไม่ใช่แค่ถนนเท่านั้นถนนไม่ใช่สิ่งก่อสร้างขึ้นมาสักอันหนึ่งนะคะโครงสร้าง การต่อสร้างแนวตรงนะคะไม่ใช่แค่ถนนถนนไม่ใช่สิ่งที่ตัดข้ามป่าเท่านั้นทางรถไฟไม่ใช่แค่ทางรถไฟแต่ว,ว่าถนนเป็นช่อ,องทางในการทําให้คนสามารถเข้าไปทําลายป่าได้นี่เป็นสิ่งที่เราบอกว่านี่คือผลกระทบแบบก้างป่านะคะมันไม่ใช่แค่ถนนเส้นเดียวถ้าเกิดคุณดูปีสองพันนะคะป่าอเมซอนเนี่ยยังเขียวอยู่เลยนะคะต่อมาปี2024มีการสร้างถนนนะคะต่อมาพัฒนาไปเรื่อยๆถนน เส้นหนึ่งเปิดให้เกิดตลาดเปิดให้เกิดโครงสร้างต่างๆอย่างเช่นโรงโรงเรียนนะคะตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการสร้างโอกาสในการตัดไม้ทำลายป่าให้สูงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการที่จะพย,ยพยายามที่จะทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานที่พวกเราสร้างในทุกวันนี้นะคะโครงสร้าง จะต้องสามารถที่รับรอ,องรับอนาคตได้นะคะอย่างเช่นเวลาเราสร้างเขื่อนเนี่ยเราไม่จะเป็นที่ยังพูดถึงเรื่องของ10ปีผลกระทบอ่าสิปีนะคะว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพภูมิอากาศขนาดไหนแต่ว่ามันควรจะส่งผลกระทบพิจารณาผลกระทบข้ามชัว่วอายุคนไปเลยนะคะอีกเจ็ดสิปสปีได้หรือเปล่านะคะ พวกเราเนี่ยก็ได้มีการดูเว็บพินานี้จากหลายพื้นที่เพราะว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานถูกไหมคะเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าเราไปโรงเรียนเพราะว่าเราไปโรงเรียนเพราะว่ามันมีถนนให้เราพาให้เราไปโรงเรียนใช่ไหมคะเรามไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าเราไม่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานเราต้องการโครงสร้างพื้นฐานค่ะการเข้าถึงระบบสาธารณสุขการเข้าถึงน้ําการเข้าถึงแหล่งน้ําการศึกษาเศรษฐกิจต่างๆนะคะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตนะคะแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่ได้จํา ต้องการโครงสร้างพื้นฐานนะคะแต่เวลาที่มีโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นนะคะโครงการเหล่านี้เนี่ยอ่มามักจะเกิดขึ้นแล้วก็ล่าช้ากว่า80%นะคะขอบล่าช้าที่80%เนี่ยสามารถปลีกเลี่ยงได้นะคะความล่าช้าของโครงการและมี50%ประเมินงบสูงเกินไป20%ถูกยกเลิกมีโครงการแค่ประมาณ20%เนี่ยจะ ไม่ได้รับผลกระทบจากการประเมินผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเราดูฝั่งซ้ายนะคะ20%เนี่ยมันเป็นโครงการที่ใช้ได้50%ประเมินงบสูงเกินไป20%ถูกแคนเซิลนะคะนี่คือกระบวนการที่เรา ไม่ได้ศึกษาประเด็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนคงทนนะคะและการและ,ะสามารถเอามาใช้งานสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงนะคะเพราะาเราไม่ได้สนใจนะคะในเรื่องของความเป็นไปได้ของโครงการเราจำเป็นหรือเปล่าโครงการแบบไหน เหมาะกับชุมชนแบบไหนใครควรที่จะเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการที่แท้จริงนะคะเมื่อมีการสร้างโครงการแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อที่ใช้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะเชิงลบตนล้นเกินมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องคิดใหม่นะคะในเรื่องของการวางแผนเราต้องคิดใหม่แน่นอนในเรื่องของวางแผนถ้าเกิดเราไม่ได้คิดเรื่องของการวางแผนให้ดีตั้งแต่วันนี้สุดท้ายเราจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างแล้วยิ่งส่งผลกระทบต่อ วิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิและสภาพภูม,มิอากาศนะคะในปัจจุบันกระบวนการนะคะที่มันเกิดขึ้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพราะเรามีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอ่าเราก็จะเห็นว่าต้องทําตามเป้าหมายนะคะเป้าหมายเช่นอ่าการทําให้รัฐสามารถเดินทางเชื่อมโยงกันได้หลังจากนั้นเขาก็พัฒนาโครงการแล้วคนก็พัฒนาโครงการแล้วก็มาหางบนะคะแล้วก็จะมีการอนุมัติโครงการนะคะอ่า เราก็จำเป็นที่จะต้องคิดให้ดีนะคะเราจะต้องมีการทําประเมินบ้างต้องมีการประเมินผลกระทบทางสังคมต้องมีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดลอ้อมต่างๆมากมายนะคะณจุดที่มีการอนุมัติแต่ว่าเราก็ได้คิดทุ่มเททรัพยากรต่างๆไปมากมายเพื่อที่จะให้มีโครงการอาอ,ยาอย่างยั่งยืน พิ่งมาตรงช่วงท้ายที่มีการอนุมัติโอกาสนะคะที่จะมีการเปลี่ยนโอกาสในการใช้นวัตกรรมไม่มีค่ะเพราะว่าคิดมาเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรนะคะเหมือนแบบเออชันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของกระบวนการวางแผนเท่าไหร่นะคะเพราะเอออีกนิดนึงเพราะว่ามันจะค่อนข้างซับซ้อนมากๆแต่เราต้องเลื่อนค่ะก่อนที่จะคิดคิดในช่วงอนุมัติไม่พอค่ะต้องคิดตั้งแต่ก่อนวางแผนนะคะ เพื่อที่จะให้มีการปกป้อง,องทางสังคมการคุ้มครองทางสังคมเพื่อความยั่งยืนนะคะและการสร้างโครงสร้างทร,รัพยากรพื้นฐานต่างๆที่มีความยั่งยืนที่แท้จริงนะคะถึงแม้ว่าเราต้องคิดว่าเราต้องเปลี่ยนเป้าคะ่ะถ้าเกิดเป้าอาจจะไม่ใช่แค่ทําถนนอย่างเดียวเท่านั้น,สร,น,นสร้างนู่นสร้างนี่เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้ฉันสามารถาชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปในฐานะนักการเมืองแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างเป้าหมายที่ถูกต้องตั้งแต่แรกตั้งแต่การวางแผนเพื่อประเทศต,ตัวเองเพื่อรัฐของตัวเองเพื่อเมืองของตัวเองนะคะ ฉันจะต้องมีการทําให้โครงการสามารถทนทานกับภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิาอากาศทาตาม S D G การเ,าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะวิธีการที่เราสามารถทํางานได้เนี่ยจะก็คือเราจะต้องเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทางด้านธรรมชาติก่อนโครงสร้างทางพื้นฐานเนี่ยมันไม่ใช่โครงสร้างที่เป็นเส้นตรงนะคะและธรรมชาติเนี่ยสามารถให้บริการต่างๆกับมนุษย์นะคะอย่างเช่นป่าบ้างนะคะป่าน้ําป่าชายเลนนะคะป่าชายแดน ป่าชายเลนเนี่ยเป็นป่าที่สามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและคลื่นลมที่รุนแรงได้นะคะแม่น้ําเป็นพื้นที่ที่ให้บริการทางด้านน้ำสะอาดกับประชาชนในการอุ่โภคบริโภนนะคะถ้าเกิดดูรูปนี้นะคะป่าสีเขียวนะคะในภูเขาแล้วก็แล้วก,วก็ทะเลนะคะคุณก็จะเห็นนะคะที่ มีพื้นที่ระหว่างนะคะป่ากับทะเลนะคะนี่คือทุนต้นทุนทางธรรมชาติค่ะต้นทุนทางธรรมชาติก็คือสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เรานะคะต้นทุนทางธรรมชาติคือสิ่งที่ควรใช้ในการวางแผนนะคะเริ่มจากทางซ้ายก่อนเลยนะคะก็คือป่าต้นน้ำป่าต้นน้ำเนี่ยก็จะต้องทำพิดก่อนนะคะว่าถ้าเกิดมันมีการตัดไม้ทําลายป่าที่ป่าต้นน้ำเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบไปเกิดการกัดเซาะชายพังนะคะต่อไปก็คือ,อทั่ว พืชพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ลาดชันมันจะป้องกันนะคะไม่ให้ถนนของเราเนี่ยมันโดนดินถล่มดินสไลด์ได้นะคะถ้าเราไปตัดไม้ทำลายป่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดดินสไลด์ถนนโดนดินถล่มทับขาดทางขาดต่างๆมากมายนะคะ ต้องออกแบบโดยการขับนึงถึงระบบนิเวศก่อนนะคะเพื่อที่จะให้โครงสร้างต่างๆเชงเช่นเคื่อนพลังงานน้ำถนนหรือการขนส่งทางรางต่างๆเนี่ยสามารถที่จะสอดรับกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะและเปิดโอกาสสูงสุด ให้เรานะคะ,ะบรรลุเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมเป้าหมายทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาวะของประชาชนถ้าแต่เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนมาถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะก็จะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะบรรลุเป้า SDG ไปมากกว่า65% ทำไมถึงบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์นะคะก็คือสามารถที่จะทำให้เราลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกตามเป้าหมายแห่งชาติได้นะคะสามารถทำให้เรามีทำ F C P I C นะคะการตัดสิน E S G นะคะและ,ะปัจจัยต่างๆ F P I C คือการตัดสินใจที่ประชาชนได้รับข้อมูลก่อนและสามารถตัดสินใจได้โดย อิสระนะคะเส้นตรงกลางที่เป็นลูกศรนี่ก็จะได้พูดถึงเรื่องของเส้นทางแนวต้นน้ำและแนวน้ำนะคะได้หลายๆระดับนะ,ะที่เราสามารถผดุผนวกเอาการวางแผนและการประเมินความเสี่ยงต่างๆได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สอดร,รับกับความต้องการและสามารถรับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มที่ดูแล้วอาจจะสัสบสนนะคะเพราะว่ามีตัวย่อเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีศัพท์เทคนิค ต่างๆมากมายวันนี้คงไม่ใช่วันที่เราจะมาคุยกันนะคะแต่เราอยากจะ่าว่าอะไรคืออะไรนะคะแต่อยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราทําแค่ E A A อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะให้ดูภาพด้านล่างนะคะเป็นถนนตัดผ่านป่านะคะเราทําได้สี่ทาง A B C D นะคะเช่นหนึ่งตัดผ่านป่าไปเลยนะคะสองตัดอ้อมป่านะคะหรือ มีทางข้ามนะคะให้ช้างข้ามช้างจะได้ไม่โดนรถชนนะคะอ่าแบบแบบซีนะคะหรือดีก็คือตัดอ่าผ่านป่านะคะแล้วก็มีตัดอ่าแล้วก็ปลูกป่าเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้ช้างหรือว่าสัตว์ป่าเนี่ยหากินอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเดินทางมาข้ามถนนนะคะคนก็อาจจะมองว่า B คือทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะอ่า เช่นลดผลกระทบนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่างๆปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีทางเลือกแบบดีเข้ามาเท่าไหร่นะคะการนำเสนอก็อาจจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในอ่าแต่ว่าอ่าเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากอ่าตัวสถาบันอาเซียนเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราได้มีการทำแผนที่นะคะแผนผัง ฟาสตเวต่างๆนะคะที่จะเรียกร้องให้เกิดวิธีการที่เป็นองค์รวมทั้งในการาวางแผนก่อนล่วงหน้าการออกแบบนะคะสร้างความมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการจนกว่าจะถึงขั้นตอนการอนุมัติและการดําเนินโครงการการก่อสร้างโครงการจริงๆนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะลองมาอ่านดูเร็วๆนะคะแล้วก็ช่วยกันเยผยแพร่รายงานอันนี้นะคะให้กับนักวิชาการให้กับคนที่สนใจในเรื่องของการวางแผนโครงการต่าง นะคะและคนที่สนใจในเรื่องนี้ดิฉันก็ว่างว่านะคะอย่างเช่นอ่าเช่นสสในพื้นที่นะคะก็ควรจะรู้นะคะเวลาที่เขาอนุมัติโครงการสร้างถนนสักเส้นหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสมากมายนะคะ มีโอกาสที่เขาจะทําอะไรที่ดีที่ถูกต้องนะคะและมีโอกาสที่เขาจะตัดสินใจผิดและสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมนะคะทุกคนอยากใครอยากอ่านรายงานสามารถไปอ่านรายงานได้นะคะที่ฉันจะก๊อปปี้ลิงก์นะคะให้ในแชทค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณคุณอวนหน้าด้วยนะคะต่อไปขอกระโดดมานะคะช่วงถามตอบนะคะเข้าใจว่า คำถามต่างๆเนี่ยคุณเดนิสทิมตอบเรียบร้อยแล้วนะคะมีคําถามอันหนึ่งหรือว่าคุณอ่เดนิสกับไรอันน่าจะตอบเรียบร้อยแล้วนะคะคุณอากิค่ะมาถามว่าทํายังไงที่จะให้เกิดกลไกในการรายงานนะคะและเผยแพร่ข้อมูลกับภาคสาธารณะได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้น่าจะใช้ในโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีรายงานกับสื่อนะคะกับองค์กรต่างๆมากมายนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบ ถูกเราอาจจะถูกตาหน้าด้วยซ้ำนะคะว่าเราเป็นไอ้พวกต่อต้านการพัฒนานะคะต่อต้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะคุณเดนิสหรืออัวนาอยากจะตอบคำถามนี้ไหมคะอ่าเน็ตลุดค่ะมีมีใครพิมพ์คำถามไว้ไหมคะ ลอน่าจะพิมพ์ต่อไปแล้วนะครับมันอยู่ใน Q&A นะคะมีคำถามอันนึงว่าทำยังไงที่เราจะบาลานซ์การรายงานข่าวนะคะไม่ให้เขาหาว่าเราเป็นพวกต่อจานการพัฒนาคิดว่าไม่น่าจะใช่คนที่ควรจะตอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ข่าวนะข่าวนะคะไลออนหรือว่าเดนิสใครอยากจะตอบเชิญได้นะคะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองพยายามตอบนะคำถามที่ถามว่าทำยังไงที่จะไม่ชี้นิ้วไปที่ตัวข่าวหรือว่าสัตว์อื่นว่าแกเป็นภาหะในการนำโลกนะคะพวกเราเองเนี่ยผมก็ตอบไปแล้วในแชทนะครัาจริงๆแล้วว่ามันมีความเชื่อมโยงในการนำเสนอข่าวว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดนะของ้งข่าวแต่ว่า ค้างทาวเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเราไปฆ่าค้างทาวแล้วมันจะจบปัญหานะคะแล้วผมก็คิดว่าหลังจากที่มีอีโบลานะครับเด็กอายุประมาณสิบสามปีเขาติดโรคนะครับาอ,อีโบลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดวิกฤตอีโบลาในแอฟ,ฟริกาตะวันตกผมคิดว่า เด็กเนี่ยก็แค่ไปเล่นบนต้นไม้นะครับที่มีค้ังขาวแล้วก็คนในพื้นที่เองเนี่ยก็เผาต้นไม้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีปัญหาอะไรหลังจากเด็กติดเชื้อเขาชาวบ้านก็ไปเผาต้นไม้เราก็ต้องระวังนะครับอย่าไปชี้นิ้วนะครับจริงๆพวกเรามนุษย์ไปลุกลานที่อยู่อาศัยของค้ังขาวอย่าไปบอกว่า้ัางคาวพวกนี้เป็นปีศาจเป็นตัวนําโลกนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับเวลาที่ มีแอนิเมชันนะครับหรือว่าเรื่องนะครอ่าเล่าต่างๆมากมายเข้าใจว่ามีการนำเสนอข่าวพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็การตัดสินใจต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นภาพยนตร์แวมไพร์ต่างๆที่มองว่าตัวข้างขาวเนี่ยเป็นปีศาจนะครับไม่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนการขยายเมือง หรือว่าหาพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นต้นนะคะโครงสร้างการขยายโครงสร้างพื้นฐานนะคะเข้าไปคุกคามโลกของเขาแล้วก็ทำให้ชีวิตของสัตว์พวกนี้เกิดเป็นอันตรายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเข้ามาใกล้ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้นจอยดี้นะครับถามมาว่าถ้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 าแปลความผิดหรือว่า เข้าใจคำถามผิดช่วยแจ้งดิฉันด้วยนะคะขอบคุณคุณจอยดีนะคะที่ถามนะคะจริงๆยินดีที่จะคุยกับคุณจอยดีนะคะหลักการต่างๆ นะคะเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักการที่ประเทศเนี่ยได้สัญญาว่าจะทำอยู่แล้วนะคะหลักการเหล่านี้มันเป็นหลักการที่มีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นหลักการเรื่องของอัตราการปล่อยการเรือนกระจกที่ประเทศแต่ละประเทศสัญญาว่าจะลดนะคะในตามข้อตกลงป,ปารีสแล้วก็จะมีการนําเสนอข้อมูลต่าง,างๆเหล่านี้ทั่วโลกนะคะเราจําเป็นที่จะต้องเอามาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนนะคะแน่นอนนะคะ ที่ฉันเองก็อยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ในอาเซียนนะคะในระบบของประเทศอาเซียนปัจจุบันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงการการขนส่งต่างๆมากมายแต่แต่ก็ตามที่มีชนพื้นเมืองอยู่ไม่ว่ามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นชนพื้นเมืองจะเป็นคนที่เปราะบางที่สุดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะเอามาใช้ในพื้นที่นะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้กลไกนะคะระหว่างประเทศที่ประเทศไปสัญญาไว้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพาผมตอบคำถามนี้ไปแล้วนะคะพิมพ์ตอบไปแล้วในแชทนะครับคำถามนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะปัญหาเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าอย่างเช่นในใน,ในกัมพูชาเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้กันดีนะคะในลาวด้วยนะคะลาวมีประชากรน้อยกว่านะครับแล้วก็มีป่าเยอะนะคะ แต่ว่ามันเป็นป่าที่เปราะบางเวียดนามประเทศไทยนะครับเราก็จะมีปัญหานะครัะเยอะแยะว่าตัดไม้ไปแล้วนะครับแต่ไม้ที่ยังมีเหลืออยู่แน่นอนว่าส่งไปที่จีนนะครับมันขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้พยุงหรือเฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิมนะคะเป็นสิ่งที่ขับดันให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่านะครับ แต่ในขณะเดียวกันเ okay. การเปลี่ยนรัฐบาลในประเทศลาวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนะครับการเปลี่ยนก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลในลาวด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลที่แล้วเองเนี่ยก็มีความตระหนักรู้ในประเด็นนะครับอย่างตัดไม้ทําลายป่าเป็นอย่างดีก็มีการพยายามที่จะ,ะแบนการนําออก ส่งออกไม้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลอื่นเขาจะเข้าใจนะคะถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเขาจะเข้าใจในประเด็นนี้มากน้อยเพียงใดนะคะผมคิดว่าการตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ขับดันนะคะการตัดไม้ในภูมิภาคปัญหาก็คือการคอร์รัปชันและประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปควบคุมกํากับหรือแม้กระทั่งเป็นหูเป็นตานะคในการ ทำงะตัดไม้ทำลายป่าในประเทศอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยเองนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาธิปไตยนะครับอ่าก็อาจจะดูเยอะกว่าประเทศอื่นนะครับมาเป็นระยะเวลานานนะครับแต่ว่าเรามีกลไกนะครับในการกํากับดูแล การตัดไม้ทำลายป่าในระดับหนึ่งมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับหนึ่งนะคบถ้าเป็นปลาวกับกรัรมพูชาเนี่ยกลไกเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับเเราเลยเวลาไปนิดนึงนะคะ,ะก็คงต้องขออำลากันไปในระยะเวลาอันใกล้นะคะในทีมเนี่ยจะทางทีมจะส่งนะคะคอนแทคของวิทยากรทั้งสท่านนะคะ,อ,ะอีกสัก2 3สมวันหลังจากนี้นะคะถ้เาเกิดใครอยากจะคุยกับ วิทยากรน,นะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็หลังจากที่เราทำเว็บินากันแล้วเราจะส่งแบบสำรวจออนไลน์นะคะจะใช้เวลาตอบสั้นๆนะคะแค่5นาทีนะคะหรือน้อยกว่านั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะนำเอาข้อเสนอนะไปปรับปรุงเว็บินารอบหน้านะคะขอบคุณคุณไรอาเดนิสอุวานานะคะที่มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราในวันนี้นะคะและก็หวังว่า พวกเรานะคะดิฉันและผู้รับฟังทุกท่านก็จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ต่อไปนะคะขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในเวบ,บินาครั้งหน้าขอบคุณค่ะ